สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยาชิก้าเล็กโทร35ตัวรุ่น CCN นะครับนี่ CCN นะครับตรงข้างหน้าจะมีคำว่า Y นะครับก็คือเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากตัว CC นะแล้วก็กลไกข้างในเนี่ยมันก็จะพัฒนาให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะระบบไฟมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เลนก็ยังวายเหมือนเดิมสมัยก่อนเนี้ย35คือวายและกว้างแต่สมัยนี้ระยะ35ก็เป็น normal แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนเนี้ย35เนี่ยจะหายากนะในกล้องพวกเลนไฟเดอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกตัวปกติส่วนมากก็จะเป็น45 40นะครับตรงนี้เป็นโฟกัสนี่ตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับตรงนี้ส่วนตรงด้านข้างนะครับปรับ ISO นะครับกดลงแล้วก็เลื่อนได้เลยตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นฟิล์มก่อนหนึ่งแบบนี้นะครับ1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีแต่เรายังไม่กดถ่ายธรรมดานะเดี๋ยวเราลองเทสเลื่อนไปนะครับแล้วกดถ่ายปุ๊บอันนี้มันจะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับมันก็จะค่อยๆเลื่อนกลับมาแล้วก็รอจนมันถึงถ่ายแล้วอันนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายนะส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นที่เช็คแบตกดแล้วไฟสีเขียวจะขึ้นตรงช่องดูเลขนับฟิล์มนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่ถ่านถอดใส่ถ่านนะครับขนาด CLRC4 ร้านล้างฟิล์มจะมีอยู่ทุกร้านนะเนาะหรือว่าใน Shopee อะไรก็ได้มันก็จะมีบอกขั้วบวกขั้วลบนะปึ๊บใส่ก็จุดกลมๆตรงนี้ให้ตรงกับจุดสีขาวแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาให้เป็น90องศานะครับปุ๊บแบบนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีรอยนิดหน่อยสีไม่เรียบเนียนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์เนี่ยจะกดลงไม่ได้นี่กดลงได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเรายังไม่ได้ใส่ฟิล์มนะครับเอ้ยยังไม่ได้ขึ้นฟิล์มอันนี้เราขึ้นฟิล์มแล้วแบบนี้1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีเดี๋ยวผมปรับ F16 นะให้มันเล็กๆ เลยนะครับปุ๊บเนี่ยมันขึ้นลูกศรสีส้มนะครับก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปเราหมุนจนมันกดลงไปแล้วแบบนี้ไฟมันไม่ขึ้นแล้วก็กดสุดได้เลยนะครับก็คือว่าแสงพอดีแล้วนั่นเองผมปรับไปที่ F1.8 นะทีนี้เดี๋ยวเอาไฟมาส่องที่หน้ากล้องนะครับจึ๊บขึ้นไฟสีแดงนะครับไฟสีแดงก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงนะครับถ้ามันพอดีเนี่ยกดลงไปแล้วไฟไม่ขึ้นนะครับเรากดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนั่นเองนะครับวัดแสงก็ไฟขึ้นครบไฟเช็คแบตก็ทำงานนะครับลองปรับให้มันขึ้นไฟสีส้มนะครับแล้วลองกดถ่ายดูเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่มานเมินไม่ค้างนะครับตรงนี้ดึงอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดฝาหลังนะใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้สีขาวๆร่องไหนก็ได้นะครับขึ้นฟิล์มปุ๊บมันก็กินฟิล์มเราเข้าไปใช่ไหมเราก็ขึ้นฟิล์มให้ปลายฟิล์มเนี่ยพันแน่นนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ขึ้นฟิล์มใช้ได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ